โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคูนะคะได้ร่วมลงพื้นที่ค่ะโดยมีท่านนายกเลวัตอารีลอบนายพงศกรปัญญาไวยสมาชิกสภาอบจภูเก็ตอำเภอถลางเขตที่6ค่ะท่านนายกตินปัญญาไวยและทีมผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคูพร้อมด้วยทีมอสมตำบลสาคูค่ะได้ลงมอบรถเข็นเตียงผู้ป่วยที่นอนลมค่ะให้กับผู้ป่วยที่ลงทะเบียนขอรับอุปกรณ์ประคองกายนะคะตามโครงการประคองกายคลายทุกข์โดยโครงการนี้ค่ะเริ่มมีการเปิดให้บริการวันที่16กันยา2567ดิฉันนางสาวเกษรไกรลักษณ์รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้สนใจหรือว่าคนไข้ที่ต้องการทั้งรถเข็นเตียงผู้ป่วยแล้วก็เครื่องผลิตออกซิเจนค่ะตรงส่วนนี้ให้คนไข้ลงทะเบียนรับได้ค่ะซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดจะมี17รายการตอนนี้ของตำบลสาคูเราค่ะตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการมาค่ะมีผู้ป่วยค่ะที่ขอรับเตียงรถเข็นแล้วก็วอล์กเกอร์เครื่องผลิตออกซิเจนนะคะจำนวนประมาณ11คนค่ะโดยแบ่งเป็นเตียงจำนวน6คนแล้วก็รถเข็นพับได้จำนวน5คนนะคะแล้วก็รถเข็นที่พับไม่ได้จะมีจำนวน3คนค่ะวอล์กเกอร์1แล้วก็ที่นอนลมก็คือ3แล้วก็เครื่องผลิตออกซิเจนก็จะมี1ค่ะเงื่อนไขเดียวในการลงทะเบียนขอรับโครงการตรงนี้ก็คือเป็นผู้ป่วยที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตสามารถลงทะเบียนค่ะโดยการสแกน QR code นะคะจะมีสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆในอบจ.ภูเก็ตแล้วก็ของสาคูเองจะมีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ะเราได้ลงมอบรถเข็นนะคะให้กับผู้ป่วยหมู่ที่4ค่ะจำนวน1คันหมู่ที่3มอบรถเข็นจำนวน1คันพร้อมด้วยเตียงผู้ป่วยจำนวน2เตียงค่ะมีมอบวอล์กเกอร์ค่ะให้คนไข้หมู่ที่1ของตำบลสาคูค่ะสำหรับโครงการประคองกายคลายทุกข์นะคะยังมีอุปกรณ์เตียงที่นอนนะคะที่นอนลมหรือแม้ก็รถเข็นนะคะรอพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตลงทะเบียนเพื่อขอรับอุปกรณ์ตรงส่วนนี้นะคะประชาชนท่านใดสนใจนะคะสามารถลงทะเบียนรับของได้นะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบลนะคะ